ฮะเปิดออกมาด้านข้างแผ่นแผ่นว้าวสวยงามนี่ไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hyper Pixel นะครับกับผมชาติวรชาติสดศรีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีสินค้ามานำเสนอให้กับทุกคนได้มาลองเล่นลองใช้กันอีกแล้วนะครับและตัวนี้ราคาก็อยู่ในกลุ่มมิดเรนจ์หรือกลางๆนั่นเองครับประมาณ1,000 นิดๆนั่นเองและตัวที่ผมพูดอยู่นะครับก็คือหูฟังเอียร์บัดจากค่าย Motorola Verse 100แล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในมือผมแล้วกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Motorola นะครับ Verse Bud 100นะครับจะมีรุ่น100 200คู่นี้ด้วยนะแต่ตัวนี้เป็นตัวน้องสุดเลยนะตัว100ซึ่งราคาจะจำหน่ายเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่ 1,290 บาทแต่ถ้าเกิดคุณซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าในบริเวณช็อปต่างๆอาจจะมีดีลหรือโปรโมชั่นนะราคาอาจจะถูกลงมาอีกพอสมควรเลยทีเดียวตัวนี้เป็นคอนเซปต์สไตล์แบบเบาสบายใช้งานง่ายและที่สำคัญมันมี IPX5 สามารถป้องกันละอองน้ำการออกกำลังกายการที่ว่าโดนเหงื่อหรือโดนละอองน้ำฝนนั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมี2สีนะครับตัวเครื่องจะมีสีดำกับสีขาวนะครับเขาเคลมว่าตัวบัตรเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงครับแล้วพอเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือทุกครั้งที่คุณเก็บเข้ากล่องเนี่ยมันจะทำการรีชาร์จทำให้มันสามารถใช้งานได้อีก9ชั่วโมงเมื่อมันเอามาชาร์จนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง14ชั่วโมงครับนี่เรามาลองแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าข้างในนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างอื่นนะฮะมาถึงเราก็ซัดกันสดๆแบบนี้เลยซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะขอบอกไว้ก่อนมาลองดูกันว่าตัวนี้น่าสนใจอย่างไรนี่แกะเลยพอแกะออกมาเสร็จนะครับกล่องเขาก็จะมีหูหิ้วมาใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมนี่แล้วเราก็ทำไมฮะเปิดออกมาด้านข้างแผ่นแผ่นนี่มาเปิดมาด้านข้างแบบนี้นะเป็นแม่เหล็กนะก็เท่ดีนะว้าวสวยงามนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวนี้เขามีกล่องมาสวยงามครับแล้วก็มีตัวสแกน QR Code ซึ่งอันเนี้ยมันจะนำพาเราไปที่ตัว Hubble Connect นะครับซึ่ง Hubble Connect เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับการใช้งานร่วมกับตัว Alexa นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครใช้ตัว Hubble Connect เนี่ยก็จะทำให้หูฟังเหล่านี้สามารถทำการหาข้อมูลสินค้าและก็บริการต่างๆของอะไรทาง Amazon ได้นี่จากตรงนี้เลยนะครับก็ QR Code ตรงนี้คราวนี้มาดูในกล่องดีกว่าว้าวสวยงามนี่เห็นไหมนี่โอ้โหดูดีน่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีกล่องนะเป็นโลโก้ตัว M Motorola กับหูฟังทั้งสองข้างหูฟังของเขาเนี่ยเป็นกลมๆเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ Motorola ทั้งสองข้างอันนี้มาลองดูตัวเครื่องกันดีกว่าในกล่องเนี่ยแน่นอนเปิดออกมาปั๊บก็จะมีตัวกล่องที่ชาร์จจะเห็นว่ากล่องของมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะนี่ถ้าเทียบกับของตัว Xiaomi ที่ผมเคยใช้เนี่ยมันจะกล่องมันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็มีแค่รูใส่นี่แล้วก็จะมีขั้วทองเหลืองเล็กๆ2อันนะสำหรับการที่ใช้ในการชาร์จไฟเจ้าตัวนี้นะครับตัวพอร์ตจะเป็นไมโคร USB ใช้เวลาชาร์จไม่นานหรอกครับมันก็จะทำให้มีเรียกว่าพลังงานสะสมอยู่ในนี้ประมาณนึงทำให้คุณใช้งานเพิ่มเติมได้ถึง9ชั่วโมงสวยงามถัดมามาดูตัวหูฟังกันดีกว่าอ๋อหูฟังก็จะเป็นแบบนี้นะเขาจะมีผิวสัมผัสตรงโลโก้ตัว M เนี่ยมันจะเป็นที่มันแตะได้ไว้สำหรับทำงานนะครับแล้วก็จะมีเหมือน LED เล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นตัวแสดงสถานะการเชื่อมต่อในขณะเดียวกันหูฟังจะเป็นจุกยางแบบอินเอียร์นะปักเสียบเข้าไปในหูเลยเป็นจุกยางแบบนี้นะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นทูโทนนะข้างนอกจะเป็นสีดำข้างในจะเป็นสีเทานะครับซึ่งถ้าตัวเครื่องจะเป็นสีขาวก็น่าจะทำทูโทนแบบนี้เหมือนกันส่วนตอนนี้คุณจะเห็นว่าที่บริเวณใต้โลโก้ตัว M เห็นไหมนี่มันจะมีสัญญาณไฟแดงๆน้ำเงินน้ำเงินถ้าสีแดงแปลว่ากำลังแพร่เร่งหรือหาสัญญาณยังเชื่อมต่อไม่ได้ส่วนสีน้ำเงินแปลว่าเชื่อมต่อแล้วแต่ถ้ากระพริบแบบนี้แปลว่ากำลังทำการหาบลูทูธที่จะให้มันคอมแพร่เพราะนั้นมันจะต้องแพร่เร่งกันก่อนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนพอมาข้างในกล่องครับนี่ข้างในกล่องเป็นแบบนี้นะครับข้างในกล่องคุณจะเห็นว่ามันจะให้มาละหนึ่งอย่างแน่ๆแหละก็คือเจ้าตัวสายไมโคร USB นะครับซึ่งอันนี้ถ้าที่จับดูเนี่ยความยาวไม่เยอะนะสายสั้นแต่เขาไม่ให้ตลับเสียบไฟบ้านมาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะใช้ร่วมกับตัวตลับเสียบไฟบ้านของโทรศัพท์มือถือถัดมานี่ให้จุกยางไปอีก2ไซส์นะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กกว่าปกตินี่อันนี้จะไซส์ออกกลางๆอันนี้ก็ให้แบบฟรีไซส์แบบกลางๆมาถัดมาดูตรงนี้ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือของทาง Motorola นี่ข่าวดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องมีภาษาจีนอย่างเดียวก็พอใช้ได้คราวนี้เรามาดูเจ้าตัวเครื่องดีกว่าครับหลักของการทำงานเนี่ยก็คือเขาจะเป็นฝาเป็นแบบแม่เหล็กหน่อยๆเพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยผมชอบนะ
กล่องมันไม่ได้ดูเป็นแบบแมคานิกเกินไปมันมีความเหมือนมันจะเป็นสปริงหน่อยๆผลักออกมันเลยทำให้ตัวกล่องเนี่ยเวลามันเปิดเนี่ยมันจะมีแบบนะดูให้ดีนะเวลาผมดันมันจะเปิดไม่ขึ้นเพราะมีแม่เหล็กดูดแต่พอเปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดันออกเห็นนะจะดันกึ๊กอย่างงี้เลยมันก็เลยทำให้เวลาเปิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกแบบงอกแงกงอกแงกมากนะครับมันก็จะดันมาพอสมควรอันนี้คือกล่องชาร์จนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้แต่ทำการชาร์จเรียบร้อยอย่างที่บอกนะครับข้างหนึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงสำหรับการสแตนด์บายนะแต่ถ้าดูหนังฟังเพลงมันอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องมาลองเทสเสียงนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันจะดีเลย์ไหมโดยเฉพาะในกลุ่มของเกมโหมดนะครับหรือการดู YouTube อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะลองเทสให้ฟังแต่ตอนนี้สำหรับวัสดุเนี่ยถือว่าโดยรวมงานประกอบสวยงามแน่นหนาดีแล้วก็ดูไม่เถอะทะใส่กระเป๋าเนี่ยสบายเลยอันไม่ใหญ่นะครับถือว่าเล็กมากๆนี่นะครับเราจะมาลองทำการแพริ่งนะครับเจ้าตัวบลูทูธสัญญาณตัวของ Motorola Verse Bud 100กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือลองดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยมาถึงปุ๊บเข้าไปที่โหมดบลูทูธครับพอเข้าไปที่โหมดของบลูทูธเสร็จแล้วคุณก็ดูสิครับว่ามันมีชื่อของ Motorola Verse Bud มาหรือไม่ตอนนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันทำการค้นหานะครับนี่พอจับคู่เสร็จตอนนี้ Verse Bud 100ก็จะทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะขึ้นมาว่า Verse Bud 100เชื่อมต่อแล้วนะครับเป็น SBC นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 90% นี่นั่นแปลว่าตอนนี้ตัวนี้ต้องใช้งานได้แล้วมาลองฟังกันเลยดีกว่าคราวนี้นะครับเวลาคุณใส่นะครับให้คุณสังเกตนะครับตัวโลโก้ตัว M เนี่ยมันจะเหมือนตัวปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องนะฮะเห็นไหมฮะคุณจะเอาตัวที่เป็นตัวหูฟังเนี่ยไว้ข้างล่างนะครับแล้วแย่มันเข้าไปในหูคุณแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นทรงนี้นะครับเนี่ยถอดไม่ดูจริงเห็นไหมฮะนี่คือตัวจุกนะครับเอาจุกไว้ข้างล่างแล้วก็เสียบเข้าไปในหูคุณตรงๆแค่นี้เองนะครับใช้งานได้ละแต่ตัวนี้ไม่มีระบบ noise cancelling นะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตัดเสียงสัญญาณรบกวนนะครับบอกไว้ก่อนคราวนี้มาลองดูครับสมมุติถ้าเกิดเราเข้าไปที่ Hyperpixel ใช่ไหมลองไปดูตัวคลิปล่าสุดละกันนี่ Hyperpixel ไปดูที่ตัวคลิปล่าสุดเสียงก็แน่นดีนะเสียงเบสก็ไม่แย่กลางๆเมื่อกี้นะครับผมได้ลองทำการเล่นเพลงนะเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนเสียงดังแล้วกันก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ลองฟังเพลงนะครับจาก Jux นะครับสิ่งหนึ่งที่คนพบก็คือว่าเจ้าตัว Verse Bud 100ตัวนี้เนี่ยให้เสียงเบสมาหน่อยๆด้วยนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่แย่นะครับเสียงกลางใสฟังสบายจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงในการฟังเพลงผมค่อนข้างชอบมากกว่าของตัว Xiaomi ซึ่งผมเพิ่งใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ถือว่าไม่แย่เลยถ้าเกิดใครเอาไปฟังเพลงหรือดูหนังเนี่ยถือว่าตัวนี้สอบผ่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าอีก1สิ่งที่หลายๆคนที่กำลังจะซื้อเจ้าตัวเอียบัตแบบนี้ก็คือเจ้าตัวเกมโหมดนะใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูว่าตัวเกมโหมดเนี่ยเสียงของมันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้หรือไม่ลองมาดูกันตอนนี้เกมเข้ามาแล้วนะครับมาลองดูซิว่าเสียงจะดีเลย์กันแค่ไหน Ready มาลองดูนะจากการชาร์จพลังแล้วลองดูซิว่าเสียงมันปล่อยพร้อมกันไหมดีเลย์ครับชัดเจนมากอันนี้เห็นเลยนะครับว่าดีเลย์ประมาณนึงหลังจากที่เราทำการทดลองใช้งานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นปัญหาแน่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเกมโหมดครับคือในส่วนของเกมโหมดเนี่ยกว่าสัญญาณตัวบลูทูธจะวิ่งจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาที่ตัวนี้เนี่ยจะมีเวลาดีเลย์ประมาณ 0.5 วินาทีนะครับทำให้บางครั้งเรายิงอาวุธออกไปละปึ้งแต่ในคลิปเสียงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงตอนที่เราปล่อยปืนออกไปเนี่ยดีเลย์กว่าตอนที่เรายิงจริงๆเนี่ยประมาณสัก 0.5 วิก็อาจจะทำให้คนที่เป็นนักเล่นเกมอาจจะรู้สึกขัดใจนิดนึงนะแต่ถ้าพูดถึงคุณประโยชน์ในเชิงของการดูหนังหรือว่าเรื่องของการฟังเพลงตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าคุณภาพเสียงเนี่ยผมจัดอยู่ในกลุ่มนี้ว่าพันนิดๆได้เสียงขนาดนี้ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะว่าเสียงเบสเขามีนะในขณะเดียวกันโทนเสียงโดยรวมเสียงกลางก็ใสดีไม่แห้งนะครับรู้ไปถึงการใช้งานเป็นระบบสัมผัสก็คือถ้าคุณฟังเพลงอยู่แตะ1ครั้งจะเป็นการเริ่มเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณกด2ครั้งมันจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปครับแต่ถ้าเกิดคุณกดถึง3ครั้งนะครับมันจะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านี้นั่นเองครับคราวนี้นะครับในส่วนของการใช้งานวางสายรับสายก็เช่นเดียวกันถ้าคุณกด1ครั้งคือการรับสายครับ
แต่ถ้าเกิดคุณกดถึง2ครั้งมันจะเป็นการปฏิเสธสายที่โทรเข้ามาครับและแน่นอนครับเวลาที่คุณใช้งานปกติถ้าเกิดคุณโทรเสร็จแล้วคุณก็แค่กด1ครั้งเป็นการวางสายอีกครั้งนั่นเองครับนอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษอีก1อย่างของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับนั่นก็คือมันทั้ง2ตัวทำงานแยกกันโดยสิ้นเชิงครับเมื่อคุณต้องการจะแยกหรือใช้งานตัวใดตัวหนึ่งคุณสามารถเอานิ้วแตะค้างไว้ประมาณ4วินาทีที่หูข้างที่คุณไม่ต้องการใช้งานมันก็จะขึ้นว่า power offมันจะมีเสียงพูดออกมาว่า power off แล้วมันก็จะเงียบไปเลยครับในขณะที่หูฟังอีกข้างนึงที่คุณไม่ได้กดปุ่มค้างไว้มันจะยังทำงานตามปกติพูดง่ายๆใช้งานข้างเดียวได้อย่างสะดวกนั่นเองครับก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่มีระบบเซ็นเซอร์หรือระบบเกสเจอร์นะนั่นหมายความว่าเวลาตอนที่เราดูคลิปอยู่หรือว่าฟังเพลงอยู่แล้วอยู่ๆเราถอดตัวนี้ออกเนี่ยเจ้าตัวเสียงเพลงเนี่ยจะไม่หยุดนะครับต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำการเล่นมันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ถ้าเกิดขณะที่มันเปิดใช้งานฟังบลูทูธของเราอยู่เนี่ยแล้วเราแตะที่ตัวหน้าจอตัวนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยแตะฝั่งไหนก็ได้2วิค้างไว้มันก็จะมีตัว Google Assist หรือเป็น Siri ในของ iPhone หรือ Alexa นั่นเองครับถ้าเกิดคุณได้ลงแอปตัวที่เป็นชื่อว่า Hubble Connect นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราจะปิดมันต้องกดค้าง4วิจะเปิด2วิแต่ถ้าเปิดอยู่แล้วกดอีก2วิค้างไว้มันก็จะขึ้นมาเป็นตัวผู้ช่วยของในโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายๆนะอุปกรณ์นี้อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่ามีเซ็นเซอร์อะไรมากมายโดยรวมคุณภาพเสียงถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พอรับได้เลยทีเดียวตัวนี้ผมแฮปปี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไปฟังเพลงไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โดยรวมๆไม่แย่ข้อเสียมีเพียงข้อเดียวก็คือมันกลายเป็นว่ามันไม่มีเกมโหมดทำให้การเล่นเกมอาจจะดีเลย์ประมาณสัก 0.5 วิซึ่งโดยรวมๆแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านว่าท่านนั้นต้องการเอาไปเล่นเกมหรือไม่ที่สำคัญที่สุดมันไม่มีตัวตัดเสียงรบกวนนะครับหรือ noise cancelling เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้อาจจะทำให้เวลาเราฟังเนี่ยมันอาจจะมีเสียงอื่นแทรกเข้ามาบ้างอาจจะทำให้เราฟังยากรูปร่างหน้าตาเนี่ยโดยรวมๆไม่แย่ก็ถือว่าหรูหราตามสไตล์ Motorola ใช้ได้เลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบครับก็คือเจ้าตัวกล่องตัวนี้ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพกพาสะดวกแม้ว่าจะเก็บไฟได้ไม่มากนะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีและที่สำคัญการใส่การใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ความแพงง่ายตัวนี้เป็นออโต้แพริ่งนะครับเพราะนั้นพอเมื่อมันเอามาใส่หูของเราปั๊บหรือเปิดกล่องมาปั๊บแล้วมันเคยเชื่อมต่อกันไว้มันเคยแพร่กันไว้เนี่ยมันจะทำการค้นหาได้เลยทันทีขอแค่ว่าเปิดบลูทูธที่ตัวมือถือของคุณไว้ก็เรียกว่าใช้งานพร้อมใช้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไอทีที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงสินค้าที่น่าสนใจทั้งด้านการถ่ายภาพและอุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดช่องของเราแล้วอย่าลืมนะครับที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ hyperwhisel.online ของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ผมวัชรศรีและก็ทีมงาน Hyperwhisel รวมไปถึง Motorola Verse Bud 100ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย Hyper Pixel